สดีจ้ามื้อนี้ก็เข้าป่าให้อันดับแรกก็ได้เฮ็ดเพิ่นเขาเนาะจ้ะป่าเดียวได้เจอพี่น้องนี่ไอ้เก็บอยู่2มือเพราะฉะนั้นคลิปจะแบ่งออกเป็น2ตอนเนาะจ้ะเอามาให้พี่น้องได้มึงเฮ็ดตอนนี้กําลังเริ่มออกจ้ะแต่ก็บ่ทั้งหลายปานใดเนาะจ้ะไอ้ส่วนมากก็เก็บเป็นเฮ็ดร่วมเฮ็ดทั่วไปจ้ะเฮ็ดไข่แน่เฮ็ดผึ่งเขาเฮ็ดนำหมากเนาะจ้ะที่เริ่มออก โอ้ยโอ้ขออภัยจ้ะที่เริ่มออกช่วงนี้ออกหลายก็คือเฮ็ดละงูค่ะแต่ว่าต้องไปป่าใหญ่ๆแต่ก็บ่กล้าไปเนาะจ้ะผู้เดียวเฮาก็ไปป่าใกล้ๆบ้านนี่ล่ะจ้ะพอได้เก็บมาให้พี่น้องมึงบ่ได้ไปไกลเพราะฉะนั้นเฮ็ดของเฮาจะบ่ได้เก็บเป็นได้หลายคือทั้งอื่นเพิ่นเนาะจ้ะเป็นกระตาเป็นเต็มกระตาจังซี่จะบ่ได้เก็บได้จังซั่นคือได้เก็บพอได้แกงไปมื้อๆนี่จ้ะหลายสุดก็ประมาณบ่เกินน่าจะเกินครึ่งกระตานี่จ้ะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็เอามาฝากพี่น้องพอได้มึงเนาะจ้ะว่าเฮาก็ยังพอมีได้เก็บแต่ก็บ่ได้หลายจ้ะบ่ได้หาซื้อหาขายเนาะจ้ะเก็บกินอย่างเดียวหรือว่าก็เอาฝากพี่ฝากน้องจ้ะไปชมน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องว่าย่างพานมือเดียวบ้านนี้ปลาข่อยเฮ็ดละงูโอ้ไปหาตาอยู่ฟังคุณฟังผีมันเคยออกกับบ่ย่างมาโอ้โหโอ้โหสังกาโอ้ยว่านกับบ่มาอีกตั้งหากนะก็สิบ่เห็นเพิ่นพอดีรถเสียว่าใส่บ่ได้ซ่อมเอ้ยบ่ได้มาโอ้ยพี่น้องมีหน่อเพิ่นหลายง้อเพิ่นหลายโอ้ยแล่นไปตะป้าอื่นมึงว่าป้านี่มึงก็เคยออกเนาะแต่ปีนี้บ่ออกหลายซ้ําปีที่แล้วมากเนาะจ้ะปีที่แล้วมามองนี่มองเดียว6 7ดอกได้จ้ะอันนี้มี3ดอกเอ้ย3ดอกก็เต็มกระตาแล้วพี่น้องน้องเฮ็ดละงกดอกเดียวโอ้โหออกรอบที่2นี่ฮะจะเห็นดอกเดียวนี่จ้ะโอ้ยเห็นแก่เกิดเกิดดอกเดียวปกติมันจะเกิดเป็นหมู่น่าจะยังน้อยก็2 3ดอกคือดอกตูมเพิ่นบ่ทันโผก็บ่รู้ตัวเลี้ยวหาน้ำมันนี่บ่มีจ้ะโอ้ยเจอเห็ดพึ่งข้าวอีกพี่น้องดอกสวยเลยเนี่ยย่างไว้บ่ได้ตัวนี้ใจเย็นๆเนาะจ้ะเป็นเขาเพิ่นออกทีละดอกเพิ่นหมู่ก็บ่เป็นหมู่เป็นหมู่อยู่หมายถึงว่าอาจสิออกดอกตูมเฮาก็เห็นแต่ดอกบานเนาะจ้ะมื้อต่อมาเพิ่นจังสิโผล่ให้เฮาเห็นเพราะฉะนั้นนักหาเฮ็ดเพิ่นก็เลยมักเคลียค่ะเคลียเอาเบิดทั้งดอกตูมดอกบานเนาะจ้ะแต่ว่าเฮาบ่เคลียเด้งจ้องซ้ําดอกจ้ะพี่น้องเก็บไปตื่มกันเป็นเห็ดรวมแกงแซ่บอร่อยใส่กันเพิ่นบ่ออกหลายรอบนี่พอบ่หันเขาเคลียจนแผ่นดินเพิ่งมันก็เคลียออกแล้วมันก็บ่ชุ่มชื้นเนาะจ้ะมันก็เลยออกไม่เยอะรอบนี้เป็น บ่เหมาะบรรยากาศเพิ่นบ่เหมาะประมาณนั้นล่ะจ้ะโอ้ยจะแม่นยุ่งยุ่งคักยุ่งแน่พี่น้องโกรธเหลือเนาะว่าเพิ่นออก7 6 7ดอกว่านี่เพิ่นออก3ดอก
ที่บ้านนั่นจ้ะออกจูมเพิ่นเพิ่งมาโพมือนี่ขึ้นกระบาลใส่โพตอนแรงเนาะจ้ะมันก็เลยบ่เห็นตี้ล่ะเฮ็ดละโงกนะคะนี่โอ้ยฉันคือบ่เอาอันนี่ออกจากสายกระตาเนาะค่ะได้ดอกคว่ำงะดอกนึงพี่น้องโงกขาวนะคะโอ้ยคุณน้ำเกาะฉันไปถึงไหนโอ้ยยุ่งกับพ่อยุ่งทายสาบุได้เลยจะยุ่งจะเอาดิฉันไปกินละค่ะสามดอกนะคะแล้วงูขาวโอ้ยบุเรียงใบสาอยู่อีกมั้ยเนาะโอ้ยเกาะเสื้อดิฉันปกติมันออกมาตะเนินคุณค่ะ3 4ดอกก็ย้ายมาพี่หา6 7 8มาเนี่ยออกบ่พร้อมกันจ้ะเฮาเลยบ่เห็นได้ซ้ำนี่ล่ะพี่น้องแค่นี้ก็ดีใจแล้ว3ดอกไปแกงใส่กับเห็ดอื่นอิ่มคือกันจ้ะนี่ได้ออกดอกใหญ่ๆหั่นนะปีแล้วที่เอาให้เมิ่งนั่นจ้ะมันกูติดตามก็สิเห็นเนาะจ้ะปีนี้ยังไม่มีจะดอกใหญ่ๆโอ้ยพี่น้องจะเลี้ยวเห็นบ่เฮ็ดพึ่งเขาดำกระย้อนค่อยสิเลี้ยวเห็นดำโพดดำเหลือดำดำอีหลีดำคีรีคอรอมาตัวจ้าตัวออกไม่หลายในนี้แต่ว่านี่เมืองส่งเพิ่นเพิ่งออกมาจ้ะสียังบ่นี่ฮอดตะโพงหัวดำๆพ่อไม่ขีดนี่แนมบ่เห็นเด้อจ้ะมันสีดำประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเอาวันใหม่เนาะค่ะให้เป็นใหญ่ซะก่อนอันนี้คุณดำโพดดำเหลือจะเม่นดำพ่วมสีออกล่ะคิดว่าเนาะค่ะเพราะว่าเป็นผึ่งดอกน้อยๆได้กระบวนแหน่ดอกค่ะเพิ่นเฮ็ดผึ่งเขาเพิ่นออกไปเรื่อยๆแต่มองได้บรรยากาศเพิ่นสีซุ่มเนาะจ้ะเบาเพิ่งอันนี้ไปพี่น้องมาดำผูรูอยู่นี่สองดอกโอ้ยไอย้อนข่อยเฉลียวเห็นเจ้าเนาะจ้าโอ้ยดอกคว่ำพอดีพองามไม่ได้หักซ้ำพี่น้องขาดมันแซ่บเธอได้จ้ะเฮ็ดเพิ่งเขาเนี่ยไอ้บุเคยกินกับบรูรสชาติได้จ้ะได้กินแล้วสิติดใจจ้ะพี่น้องราคาแพงด้วยนะคะก็ได้ถือๆได้จ้ะฮอดดอกมันจะมี2สีนะจ้ะจะออกสีน้ำตาลอ่อนๆแน่กับสีนี่จ้ะนี่ก็เอิ้นเฮ็ดเพิ่นเขาคือกันจ้ะเพราะว่าขาเพิ่นเป็นขาสีขึ้นเม็ดเขาเนาะคิดว่าในใจเจ้าของหรอกวะต้องค่อยๆนี่จ้องหาได้พี่น้องเด้อมันสิได้กินเพิ่นโอ้ยอีก 2-3 มื้อบานเต็มป่าเลยนี่นี่ล่ะจ้าเฮ็ดเฮามื้อนี้ได้เฮ็ดรวมกระจาดนึงเนาะจ้ะแต่เก็บทุกมื้อก็ได้ทุกมื้ออยู่จ้ะแต่ว่ามื้อร้ายมื้อหน่อยเนาะค่ะโอ้ดอกดำเป็นตนายเฮ็ดเพิ่งเขานี่มันเกิดในป่าใบใหม่มันต่างกันเนาะจ้ะมันก็เลยปรับสีตามใบใหม่มีเฮ็ดไข่เฮ็ดน้ำมาเฮ็ดหาดเฮ็ดละโงกขาว3ดอกละโงกแดงจ้ะเอามาให้เมืองนี่ล่ะจ้าเก็บมาได้1กระจาดวันนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่จ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ